เอาพี่น้องที่เคารพครับเราเพิ่งทราบว่าเราเจอกับกำลังทหารที่ด่านนี้พี่น้องทหารที่รักทั้งหลายท่านไม่แปลกใจบ้างเลยหรือว่าทำไมวันที่พันธมิตรยึดสถานที่ยึดสนามบินท่านจึงไม่ได้รับคำสั่งให้ออกมาแบบนี้ไม่สงสัยใจเลยหรือว่าทำไมวันที่พันธมิตรทำตัวเหมือนยิ่งใหญ่เหนือใครในแผ่นดินเอาปืนยิงตำรวจเอาปืนยิงผู้คนท่านไม่เคยได้รับคำสั่งให้ออกมาแบบนี้ขอความกรุณาเถิดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งหลายเอาพี่น้องครับตำรวจเลือกรถไทยเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะเลื่อนลงหรือเลื่อนขวางเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องอย่าเพิ่งเจ้าหน้าที่เขาเรียกเข้ามาแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งทางเข้าไปเอารถขบวนนำขยับเข้าไปหน่อยที่ยังไงพี่เขาจะขยับไปใช่ไหมเอาละพี่น้องเอารถขบวนนำขยับเข้าไปพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายไปทั้งตัววิธีอย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่ายั่วยุตาโตแล้วก็ดันเขาไปดันเขาไปคนเสื้อแดงเอาดันเขาไปช้าๆพี่น้องช้าๆอย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่าต่อว่าด่าทอแปลว่าออกเลยดันเข้าไปดันเข้าไปเดินมาไปเดินเชื่อคนเสื้อแดงเราจะดันเข้าไปนี่คือธรรมเนียมของเรามันจะอะไรกันนักหนามันบ้านพ่อบ้านมึงนะบ้านกูด้วยเราจะเข้าไปประกาศแล้วว่าจะไปแก้ผิดหมายมันจะเป็นจะตายกันหรือยังไงพี่น้องคนเสื้อแดงระมัดระวังนะครับและอย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เอารถขบวนนำเพื่อแพ้ดิบรถขบวนนำอย่าทิ้งพี่น้องเราไว้ห่างพี่น้องชะลออยู่ไว้เอาละรถขบวนนำเปิดทางพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้เราได้รับรายงานว่ามีทหารบางนายทหารจริงแก๊สน้ำตาใส่ประชาชนพี่น้องขอระมัดระวังเอารถขบวนนำนำหน้าไปพี่น้องที่เคารพครับขอให้ใจเย็นๆก่อนขอให้ใจเย็นๆเอาเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะเปิดทางครับเปิดทางใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆเปิดทางเดี๋ยวผมดูให้ได้ไปเปิดทางเลยตายอภิสิทธิ์เปรตชีวะขอให้ก่อนไปดูให้แน่พี่น้องที่มีกล้องวิดีโอถ่ายไว้หมดครับมาช่วยถ่ายไว้ให้บอสว่าเป็นอะไรก็ครับถ่ายถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานประกาศความชั่วร้ายของไอ้รัฐบาลประเด็จการเก็บเอาไว้
เรามองเห็นว่าเป็นของเหลวที่มีฟองฟอดขึ้นมาเพื่อว่าเป็นน้ำกรดพี่น้องระวังมือครับแต่แค่นี้ไม่สามารถจุดคนเสื้อแดงได้หรอกเราเคลื่อนไปข้างหน้าพี่น้องครับเรารวมขบวนการอย่าแตกขบวนครับเราหันไปด้านหน้าเข้าขบวนด้วยกันแล้วรถขบวนเคลื่อนต่อไปข้างหน้าวิดีโอถ่ายน้ำกรดเก็บไว้เอาเพื่อนครับเปิดทางครับอย่าทิ้งพี่น้องระหว่างพี่น้องข้างหน้ารอก่อนอย่าทิ้งพี่น้องระหว่างครับเคลื่อนไปรถครับเคลื่อนไปครับถอยไปเอาเคลื่อนไปเอาเราเก็บหลักฐานแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปกันหน้าทำเนียบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เคลื่อนไปก่อนพี่น้องเคลื่อนไปก่อนเดินไปข้างหน้าอย่าทิ้งพี่น้องระหว่างเดินไปข้างหน้าเอาคะแนนที่เก็บหลักฐานเก็บไปครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันที่ทำเนียบรัฐบาลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปเลยครับพี่น้องไปเลยครับเลี้ยงไปรถเดินหน้าไปถอยเปิดทางรถเดินหน้าไปถอยเปิดทางนะพี่น้องถอยเปิดทางเดี๋ยวตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอย่าทำร้ายกันเดี๋ยวใจเย็นหยุดกันจับพี่น้องอย่าเอาจับไปดูเอาโยนเอาเลยนะเอาคุมตัวไว้จับไปดูอย่าไปทำอะไรเขาคุมตัวไว้คุมตัวเดินไปกันนะทีนี้เคลื่อนไปก่อนรถนำเคลื่อนไปก่อนเปิดทางรถนำเคลื่อนไปก่อนเปิดทางคุมตัวคนนั้นไปครับอย่าทำอะไรเขาเดินมาอย่าไปทำอะไรเขาเอาคนเสื้อแดงตบมือให้ตามมาพี่น้องในสนามรบเราไปลังเลหรือไปหวั่นไหวกับสิ่งที่เจอไม่ได้สิ่งที่เจอเมื่อเราควบคุมมันได้แล้วเราก็ต้องเดินต่อไปพี่น้องครับเดินต่อไปเอ้าใครที่มีปัญหามาควบคุมตัวกันไว้ให้เป็นเรื่องของการครับให้เป็นเรื่องของการคนอื่นอย่าไปทำอะไรเอาก็เดินต่อไปพี่น้องเดินต่อไปเอ้าพวกคุณดึงกุญแจมาล็อกคอแล้วดึงกุญแจมาเอาเดินไปพี่น้องเดินต่อไปพี่น้องเรื่องคนที่มันมีพฤติกรรมผิดปกติให้เป็นหน้าที่ของการเสื้อแดงนะครับพี่น้องให้เป็นหน้าที่ของการเสื้อแดงพี่น้องอย่าไปลงมือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเอาเดินต่อไปอ่ะเราไม่หวั่นไหวกับอะไรหรอกครับเรามีความมั่นคงที่จะเคลื่อนโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธไปยังทำเนียบรัฐบาลเปิดทางในรถขบวนนำเอาเคลื่อนต่อไปพี่น้องเคลื่อนต่อไปพี่น้องขอให้ตั้งสติให้ดีมันมีการยั่วยุมันมีวิชามารมากมายขอให้พี่น้องตั้งสติใครที่มีพฤติกรรมผิดปกติเราจะควบคุมตัวแล้วก็ส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่พี่น้องที่รับครับขณะนี้เรามาถึงจุดที่เลี้ยวขวาก็จะถึงประตูหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วโอเคไหมครับพี่น้องครับเรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเราถูกยั่วยุบ้างตามรายทางแต่จิตใจเรามุ่งสู่เป้าหมายข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อสิทธิของประชาชนเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับอย่าได้คิดสร้างความเดือดร้อนสร้างความรถไปเร็วขึ้นครับรถไปเร็วขึ้นขอเปิดทางและรถไปเร็วขึ้นเราต้องการไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วเราไม่ต้องการเปิดโอกาสให้พวกนี้ใช้วิชาบานปกป้องบ้านที่เป็นของประชาชนเอาไว้ให้กับพวกโจรบริหารประเทศกันต่อไป